3 2 1เรคคอร์ดครับสวัสดีครับฟุตบอล108ไลฟ์วันนี้นะครับโอกาสพิเศษมากนะครับบุกห้องท่านนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยโดยที่ไม่บอกไม่กล่าวล่วงหน้าเลยนะครับผมมาเคาะประตูห้องถ้าท่านจะให้ผมพบก็พบไม่ให้ผมพบก็ไม่เป็นไรนะฮะซึ่งท่านก็บังเอิญว่าแง้มๆประตูอยู่พอดีผมก็เลยถือโอกาสเข้ามาบุกมาคุยกับบิ๊กออสนะครับพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงสวัสดีครับพี่ออสครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตถือวิสาสะบุกมาอย่างรวดเร็ววันนี้ยินดีครับปกติห้องผมก็เปิดตลอดอยู่แล้วครับพี่มาทำงานทุกวันหรือเปล่าที่ห้องนี้โดยปกติที่ผ่านมาก่อนในโควิด19เนี่ยมาทุกวันครับมาทุกวันงานนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลผ่านไป4 ปีกว่าแล้วนะฮะกับงานผบ.ตร.เนี่ยพอประเมินแล้วเนี่ยคือแรกๆอาจจะบอกไม่ได้ว่าเป็นอะไรง่ายกว่ากันเป็นอะไรยากกว่ากันแต่วันที่ผ่านมา4ปีผมว่าพี่น่าจะบอกได้แล้วว่ามันต่างกันยังไงแล้วอันไหนมันลำบากใจกว่ากันครับจริงๆแล้วงานในตำแหน่งผบ.ตร.เนี่ยเป็นงานสำคัญและมีความรับผิดชอบสูงมากกว่าการเป็นนายกสมาคมนะครับแต่การทำงานในตำแหน่งผบ.ตร.เนี่ยเรามีผู้ใต้บังคับบัญชามีระเบียบวินัยมีกฎหมายที่สามารถควบคุมกำกับการทำงานได้จึงทำให้การทำงานเนี่ยเป็นไปตามระบบนะครับส่วนการทำหน้าที่นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลเนี่ยตอบตรงๆว่าความหนักใจความกังวลใจเนี่ยมีมากกว่า การทำหน้าที่ผบ.ตร.เพราะว่าผมต้องทำงานกับความรู้สึกครับของสโมสรทำงานกับความรู้สึกของแฟนบอลนะครับและสิ่งที่แฟนบอลชาวไทยคาดหวังในสมาคมก็มีสูงนะครับและที่สำคัญคือกีฬาเนี่ยมันไม่มีใครสามารถกำหนดการเกณฑ์ได้เลยมันเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดความกังวลใจหรือทำให้มีผลกระทบกับความรู้สึกมากกว่าการทำหน้าที่เป็นผบ.ตร.เพราะฉะนั้นมันมีความยากง่ายต่างกันแต่ เมื่อเราอาสามาตรงนี้เราก็ต้องทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับครับพอพี่พูดถึงว่ามันกำหนดผลไม่ได้เนี่ยผมเคยเมนสแตนเนี่ยก็เคยเชิญผมไปเสวนากับพวกคุณแป้งกับคุณปิ๊บประวินอะไรเงี้ยนะแล้วผมก็ไปบอกว่าแพ็กเกจิ้งของสมาคมฟุตบอลชุดนี้ดีแต่ว่าด้วยแก่นหรือว่าผลงานเนี่ยมันไม่ดีซึ่งหมายถึงว่าระบบการจัดการการแข่งขันอะไรทุกอย่างดีหมดแต่ผลงานมันไม่ดีอย่างที่พี่บอกว่ากำหนดผลมันไม่ได้เนี่ยแล้วพี่จะทำยังไงให้ผลงานของทีมชาติไทยซึ่งก็ต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็บอลมันจะแพ้จะทำยังไงให้มันดีขึ้นตรงนี้คือ4ปีกว่าที่ผมทำหน้าที่นายกสมาคมนับตั้งแต่ช่วงต้นๆที่เข้ามาทำหน้าที่ผมศึกษาและผมก็พบความจริงว่าสาเหตุที่ฟุตบอลไทยเราไม่พัฒนาหรือยังไม่สามารถเทียบเคียงกับทีมในระดับเอเชียหรือไม่สามารถไปฟุตบอลโลกได้เนี่ยปัญหามันอยู่ที่ว่าหรือต้นเหตุของปัญหามันอยู่ที่ว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีปริมาณนักฟุตบอลอย่างน้อยเกินไปประชากรฟุตบอลพูดง่ายๆว่าประชากรฟุตบอลน้อยเราขาดตัวเลือกใช่ใช่ครับพอเราขาดตัวเลือกเนี่ยทำให้ฐานของฟุตบอลเนี่ยสู้กับชาติอื่นที่เขาพัฒนามาหลายสิบปีนะครับเราเพิ่งมีฟุตบอลลีกแค่10ปีญี่ปุ่น30กว่าปีประเทศอื่นก็มีก่อนเราทั้งนั้นไม่ต้องไปเทียบกับยุโรปนะครับมีมาเป็นร้อยปีเพราะฉะนั้นฐานหรือประชากรฟุตบอลเขาเนี่ยมันต่างกันวันนี้เนี่ยจุดเริ่มต้นของการพัฒนาวงการกีฬาฟุตบอลไทยมันต้องเริ่มจากฐานหรือ grassroots เราต้องสร้างฐานของพีระมิดฟุตบอลเนี่ยให้มันกว้างมีประชากรฟุตบอลเยอะๆมีตัวเลือกเยอะๆวันนั้นแหละทีมชาติไทยจะแข็งแกร่งเพราะนั้นวันนี้เนี่ยเราต้องมาร่วมมือร่วมใจกันสร้างฐานของประชากรฟุตบอลนะครับจะเห็นได้ว่าสิ่งแรกที่ผมเข้ามาผมคือพัฒนาโค้ชทำให้โค้ชมีจังหวะใช่สร้างโค้ชเยอะๆและโค้ชเนี่ยก็ต้องมาจากเบ้าหลอมหรือวิธีการสอนแบบเดียวกันเพื่อผลิต
เด็กๆหรือนักฟุตบอลป้อนเข้าสู่การเป็นนักกีฬาฟุตบอลอาชีพและก็ทีมชาติมาจากพื้นฐานที่ได้มาตรฐานนะครับอยากจะเห็นว่าตอนนี้ผมสนับสนุน Academy เต็มที่ขอให้ Academy เนี่ยเข้ามาขึ้นทะเบียนกับสมาคมและสมาคมจะมีอะไรตอบแทนแก่ Academy เป็นสเต็ปเพื่อให้ Academy เหล่านั้นเนี่ยมีผู้ฝึกสอนที่มีมาตรฐานและเขาจะได้ไปสอนเด็กๆของเขาซึ่งเป็นฐานของประชากรฟุตบอลเนี่ยในรูปแบบที่เราบอกเขาให้เขามีสิ่งที่ไปสนับสนุนเขาผลผลิตแน่นอนมันต้องออกมาดีและปริมาณที่สูงขึ้นวันนั้นแหละครับเราจะมีประชากรฟุตบอลที่มากขึ้นและเราก็จะก้าวไปสู่ความแข็งแกร่งอย่างยั่งยืนใช่แต่แต่เวลาครับครับเราเพิ่งเข้ามาทำงาน4ปีการพัฒนาคน4ปีไม่พอ8ปีไม่พอครับ12 16แต่ผมหมายความว่าวันนี้ผมมีโอกาสมาวางพื้นฐานผมก็จะวางไว้แต่ไม่ได้อยู่ถึง16ปีอ่ะพี่ไม่อยู่นะวันหน้าท่านใดเข้ามาบริหารต่อผมเขาจะมีรูปแบบวิธีการผมเชื่อว่านักบริหารในสมัยใหม่นี้นะครับทุกท่านเนี่ยเป็นมืออาชีพครับไม่มีใครเข้ามาแล้วมาลื้อหรือมาล้มเสียทั้งหมดอะไรดีผมเชื่อว่าท่านใดเข้ามาท่านก็ต้องสานต่อเพราะว่ากีฬาฟุตบอลเนี่ยเป็นเวลาที่ถูกแฟนบอลประชาชนจับจ้องคนดูฟุตบอลเป็นเขารู้ว่าบริหารอย่างเงี้ยดีไม่ดีดีไม่ดีคนดูฟุตบอลเป็นเขาสามารถวิเคราะห์ได้ว่าการทำแบบนี้ดีไม่ดีโกหกเขาไม่ได้หรอกครับจะไปบอกว่าเขาเป็นแค่โค้ชคีย์บอร์ดพวกนี้ศึกษาทำความเข้าใจบางครั้งผมยังแอบมองความคิดของเขาเอามาใช้เป็นประโยชน์ในการบริหารเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่เสียหายนะครับอะไรที่เป็นสิ่งที่ดีไม่ว่าจะเป็นความคิดของใครเป็นความคิดของคนที่รักเราก็ต้องเอามาเป็นความคิดของคนที่เกลียดเราหรือไม่ชอบเราก็ต้องรับฟังเพราะนั่นคือกระจกส่องเราถ้าเราไม่ทำตัวเป็นน้ำล้นแก้วเนี่ยเรารับฟังได้นี่คือวิธีการทำงานของผมคือไอ้พี่ยอดบอกว่าประชากรฟุตบอลเนี่ยอย่างวันนี้สุดยอดของเรามี4คนก็คือในเจลีกแต่ในเจลีกมีในญี่ปุ่นเนี่ยมีนักฟุตบอลแบบสุดยอดของเราเนี่ยเต็มที่ดีไปหมดนะฮะก็มันก็ย้อนกลับมาว่าต้องสร้างเยาวชนซึ่งวันนี้ผมเห็นสมาคมก็เริ่มทำเรื่องในเบียนอะคาเดมี่อย่างฟุตบอล108ของเราเนี่ยจัดการแข่งขันฟุตบอล108แชมเปี้ยนชิพซึ่งก็พี่กรุณาให้ถ้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นสนับสนุนเยาวชนเช่นเดียวกันนะพี่นะเพราะว่าทีมสมัครเด็กๆเยอะมากๆพี่น็อตที่เขาอยากจะแข่งขันจากวันแรกที่ปุเป้ได้คุยกับพี่อยากว่าจะจัดฟุตบอลเด็กครับเฟสติวัลของเด็กๆเนี่ยพี่บอกเอาเลยผมยินดีสนับสนุนทำไมล่ะครับเพราะผมรู้ว่าศักยภาพหรือมือของคนสมาคมเนี่ยมันไม่เพียงพอที่จะไปทำบางสิ่งบางอย่างเพราะฉะนั้นเมื่อเราทำไม่ได้เราก็สนับสนุนเอกชนให้ทำไม่ใช่ว่าพอเอกชนหรือคนทั่วไปอยากจะทำแล้วเราก็ขวางไอ้งานนี้ของสมาคมทำไม่ครับใครอยากจะทำใครอยากใครทำทำและสมาคมจะสนับสนุนยิ่งทำยิ่งดีเพราะว่าจริงๆแล้วนโยบายของสมาคมเนี่ยเราอยากจะจัดฟุตบอลเฟสติวัลไปทั่วทุกภาคแล้วก็จัดให้มีการแข่งขัน Academy ครับคัดหรือแข่งขันกันแต่ละภูมิภาคแล้วก็ได้ตัวแทนแล้วก็มาแข่งกันที่ส่วนกลางแล้วก็มีรางวัลตอบแทนอยากจะให้เด็กๆเหล่านั้นได้มีโอกาสไปสัมผัสบรรยากาศต่างประเทศเหมือนกับที่ผมส่งทีม U16 ไปสเปนทุกปีปีนี้ก็ยกเลิกไปเพราะโควิดที่ผมทำเช่นนั้นเนี่ยผมไม่ได้หวังว่านักเตะพวกนี้จะมาเป็นทีมชาติในอนาคตหรือจะต้องเป็นซูเปอร์สตาร์ผมแค่สร้างแรงบันดาลใจให้นักเตะกลุ่มนั้นและในขณะเดียวกันนักเตะคนอื่นๆซึ่งอยากจะเป็นแบบนักเตะกลุ่มนั้นได้เกิดแรงบันดาลใจการทุ่มเทการทำอะไรก็แล้วแต่เพื่อให้เขาก้าวไปถึงจุดนั้นมันอาจจะมากกว่าที่คนอื่นคิดคื
ผมแค่คิดง่ายๆว่าเด็กๆเหล่านั้นเนี่ยรูปตาสีตาสาไม่มีแม้กระทั่งพาสปอร์ตครับแต่เขามีพาสปอร์ตเขาได้เดินทางไปต่างประเทศไม่เคยขึ้นเครื่องบินไม่เคยไปอยู่ในบรรยากาศของการเดินทางไปต่างประเทศขึ้นเครื่องบินไปอยู่ในบรรยากาศของคนที่ไม่ได้พูดภาษาคนละภาษากับเรามันก็คือประสบการณ์เขาจะกลับมาเล่าให้ครอบครัวฟังมาเล่าให้เพื่อนฟังว่ามันเป็นอย่างนี้และทุกคนมีโอกาสเมื่อทุกคนมีความสามารถมันเป็นเรื่องที่ผมต้องการสร้างแรงบันดาลใจนะครับอย่างพอปูเป้จัดฟุตบอลเฟสติวัลขึ้นมาเนี่ยผมจึงถือว่าเราช่วยกันคนละไม้คนละมืออย่างญี่ปุ่นนี่เขามีเฟสติวัลอยู่ปีนึง6-7รายการนะครับที่มีทีมมาเป็นร้อยทีมพันทีมประมาณนี้ครับนะฮะนี่สร้างประชากรเหมือนที่พี่บอกสิ่งที่ญี่ปุ่นทำเนี่ยผมเคยไปดูงานที่เจกรีนเสาร์อาทิตย์นี่สนามเขาประมาณ10กว่าสนามเต็มไปหมดเด็กๆพ่อแม่มายืนเกาะรั้วดูเงียบๆคุยกันนุ่งนิ่งนุ่งนิ่งแล้วก็เด็กๆก็เตะบอลตั้งกระช้าจดเย็นเรายังไม่มีสนามที่มีปริมาณหรือมีพื้นที่เพียงพอที่จะทำอย่างนั้นผมอยากเห็นบรรยากาศเหล่านั้นเนี่ยขึ้นในเมืองไทยในศูนย์ฝึกของพี่ไงของพี่กรุงเทพธนบุรีนะครับเราก็มี 3-4 สนามเราอยากให้เด็กๆไปใช้ผมเนี่ยนะผมไม่ได้เป็นคนดำเนินการบางครั้งฝ่ายจัดการแข่งบริษัทไทยลีกเขาไปร่วมกับเอกชนจัดวันหนึ่งมีทีมีเด็กมาเป็นร้อยๆคนผมก็ซื้อซาลาเปาไปแจกเด็กแล้วพ่อแม่ก็ไปคุยเขาเพื่อให้เขาเกิดความรู้สึกที่ดีนี่คือสิ่งที่ผมอยากทำทำไมผมถึงอยากให้ประเทศไทยมีศูนย์แบบเนี้ยหลายๆศูนย์ญี่ปุ่นก็มีเยอะแยะไปหมดแต่เราไม่ได้ทำกันเพราะฉะนั้นเราต้องทำให้มันจริงๆจังๆนะทีอันนี้นี่พอพูดถึงเรื่องถามว่าออสออนไลน์หรือเปล่าดูคอมเมนต์หรือเปล่าพี่เมื่อกี้พี่บอกว่าพี่ดูมาหมดนี่แสดงว่าออสออนไลน์เหมือนกันนี่ไม่ใช่แบบว่า รอฟังรายงานอย่างเดียวใช่ไหมครับต่อเลยพูดถึงคอมเมนต์แฟนฟุตบอลซึ่งก็ต้องยอมรับนะพี่นะว่าในทุกยุคทุกสมัยแฟนบอลเนี่ยก็คอมเมนต์กันเยอะยิ่งยุคนี้ดุเดือดมากโซเชียลออสออนไลน์นี่มีไหมฮะพี่ออสดูคอมเมนต์ไหมหรือว่าใครด่าไม่ดูฟังรายงานอย่างเดียวครับถามว่าผมติดตามโซเชียลมีเดียไหมติดตามในบางครั้งนะครับตอนเข้ามาเป็นนายกสมาคมใหม่ๆเนี่ยอ่านแล้วก็เครียดอ่านแล้วก็รู้สึกว่าบางคนก็ข้อมูลน้อยครับหรือแสดงความคิดเห็นโดยใช้อารมณ์หรือความรู้สึกส่วนตัวก็ทำให้มีความรู้สึกเครียดแล้วก็ไม่อยากติดตามแต่เมื่อมานั่งคิดแล้วว่าเมื่อเราเป็นคนสังคมของสังคมมาอยู่ตรงนี้เราจำเป็นต้องรับฟังเราต้องทำตัวเป็นน้ำไม่เต็มแก้วฟังทั้งคนที่รักเราชื่นชอบเราแล้วก็ฟังทั้งคนที่ไม่เห็นด้วยกับเราหรือเห็นต่างกับเราทุกคนมีมุมมองนะครับอะไรที่ดีเราก็เก็บมาอะไรที่ไม่ดีเราก็ผ่านไปนะครับเหมือนกับฟังหูซ้ายทะลุหูขวาบางครั้งก็ขำดีนะครับขำดีบางครั้งผมนั่งหัวเราะอยู่คนเดียวลูกสาววิ่งมาถามพ่อเป็นอะไรหัวเราะคนเดียวเกิดอะไรขึ้นบอกมาอ่านนี่สิพ่อขำขำเขาเขียนได้ยังไงเขาคิดได้ยังไงเขาเขียนถ้อยคำแบบเนี้ยมันสุดจริงๆบางครั้งก็เป็นข้อคำที่หยาบคายแต่เราคิดว่ามันเป็นอารมณ์ของเขาเพราะว่าเขามีความคาดหวังเยอะเราก็ต้องให้โอกาสเขาที่สำคัญคือถ้าเราเป็นคนรับฟังนะครับไม่ว่าจะบวกหรือลบเรารับฟังและเราก็เอามาปรับปรุงและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการฟังเฉพาะคนของเราหรือคนในทีมงานเราเนี่ยเราจะได้ฟังแต่เรื่องดีๆครับแต่ถ้าจะฟังจากคนที่ทั่วไปหรือคนที่ไม่เข้าใจเราเนี่ยเขาก็แสดงความคิดเห็นอันนี้ผมรับได้และระยะหลังก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราต้องติดตามนะครับเป็นเรื่องที่ติดตามเพราะว่าคนที่อยู่ในสื่อโซเชียลเนี่ยอย่าไปดูแคลนเขาว่าไม่มีความรู้โดยเฉพาะเรื่องฟุตบอลเนี่ยบางคนดูบอลแล้วก็ออกแผน
บอกการอย่างนั้นวางระบบจัดตัวอย่างนี้ครับตัวอย่างนี้เราก็ต้องดูว่าเขาเนี่ยทำไมเขาคิดอย่างนี้ทำไมเขาอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็เอามาประเทืองปัญญาเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องเสียหายสนุกดีนะสนุกดีสนุกดีตอนแรกเครียดแต่ตอนนี้สนุกดีครับชีวิตหลังเกษียณมีสีสันมากขึ้นครับมีอะไรทำมากขึ้นอ่ะทีนี้พี่หลังจากการเลือกตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยกำลังจะเดินหน้าต่อไปใน4ปีที่พี่บอกว่าจะเป็น4ปีซ่อม4ปีสร้างใช่ไหมฮะปรากฏว่าเจอโควิดดักเอาไว้ฮะเจอหลุมนี้สมาคมจะก้าวผ่านตรงนี้ยังไงฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอ่ะเรื่องลิขสิทธิ์ก็ดีอันนี้นะฮะอาจจะพูดได้ไม่พูดได้ก็แล้วแต่พี่เรื่องของทีมชาติไทยก็ดีนะครับเรื่องของคงคังสมาคมยังมีตังค์อยู่ไหมครับอันเรื่องโควิด19เนี่ยครับเป็นเรื่องที่เกินความคาดหมายและไม่ได้คาดคิดมาก่อนแล้วก็ไม่รู้จะสอบถามใครว่าถ้าเจอเหตุการณ์อย่างนี้แล้วจะแก้ปัญหายังไงเพราะว่าในเจเนเรชันขนาดผมนี่ยังไม่เคยเกิดมาไม่เคยเจอใช่ไหมวิบัติหรือวิกฤตอย่างนี้นะครับก็ต้องค่อยๆนะครับค่อยๆตั้งสติว่าอะไรอย่างไรทำอย่างไรแต่ทุกอย่างเนี่ยที่ผมทำหรือผมตัดสินใจเนี่ยจะต้องอยู่บนพื้นฐานของเหตุและผลนะครับแล้วก็มีทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นสังคมยอมรับนะครับจะเห็นว่าผมจะตัดสินใจอะไรเนี่ยจะบนพื้นฐานของนโยบายของรัฐบาลแล้วก็กฎหมายและสิ่งที่สำคัญคือจะต้องคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อโรคให้มากเพราะว่าสุขภาพร่างกายของคนเนี่ยมันสำคัญนะครับการติดเชื้อไวรัสชนิดนี้นะครับสำหรับคนทั่วไปอาจจะไม่มีผลหรือมีผลน้อยหลังจากติดเชื้อไปแล้วแต่นักกีฬาเนี่ยในส่วนตัวผมคิดเองอาจจะผิดนะครับแต่ผมฟังมาจากหมอเยอรมันว่านักกีฬาคนใดถ้าติดเชื้อนี้เข้าไปเนี่ยหลังจากที่ติดเชื้อแล้วเนี่ยศักยภาพในการเล่นหรือศักยภาพทางด้านกีฬาเขาจะลดลงซึ่งผมเชื่อเช่นนั้นเชื่อเช่นนั้นเพราะอะไรว่าเพราะว่าเชื้อชนิดเนี่ยทำลายปอดนักกีฬาเนี่ยปอดเนี่ยสำคัญที่สุดปอดเนี่ยสำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นเมื่อปอดบกพร่องสมมติว่าปอดเคยทำงาน 100% เขาเล่นได้ขนาดนี้ถ้าปอดทำงานได้ 75% หรือลดเหลือ 50% เนี่ยแน่นอนนะครับความสามารถหรือศักยภาพต้องลดลงไปตามความจุปอดความจุปอดอันนี้ผมคิดเองอันนี้ก็คือเซฟนักบอลด้วยใช่นอกจากฟังรัฐบาลแล้วก็เซฟนักบอลด้วยผมเชื่อนักบอลเองเขาก็มีความรู้นะเขาก็กลัวเหมือนกันแต่ทีนี้เนี่ยทุกองค์กรเนี่ยมันเจอปัญหาเรื่องเศรษฐกิจหมดนะครับสมาคมฟุตบอลเนี่ยมีตังเหลือพูดตรงๆนะฮะพอจะบริหารสมาคมไปได้ยาวนานขนาดไหนในภาวะแบบนี้ฮะคือเรารู้ตัวเราดีเรามีข้อมูลของเราดีซึ่งคนนอกอาจจะไม่เข้าใจและไม่มีข้อมูลเท่าเรานะครับการที่เราลดการจ่ายเงินเดือนพนักงานลง 50% ในช่วงแรกแล้วก็มา leave it out pay ในช่วงหลังสำหรับนะครับบุคลากรที่ไม่ได้ทำหน้าที่อะไรเลยเราก็ขอร้องให้ leave it out pay แล้วเมื่อทุกอย่างกลับเข้าสู่ภาวะปกติเราก็จะให้กลับมาอันนี้เป็นหลักการบริหารธรรมดาซึ่งสมาคมอาจจะเลือกทำเร็วที่สมาคมเลือกทำเร็วเพราะผมรู้อนาคตของสมาคมดีว่าถ้าเราไม่ทำอะไรจะเกิดขึ้นกับเราถ้าเรามาทำช้าอาจจะถูกแฟนบอลหรือคนอื่นตำหนิว่าเห็นกับรายได้เห็นกับเงินเดือนตอนนี้นะครับมันก็มีสิ่งที่บอกเหตุให้เห็นเยอะแยะไปหมดนะครับว่าวิธีการที่ผมทำมันคือวิธีการที่ถูกต้องอย่างผมอ่านข่าวเมื่อเช้าคลุสพาก็บทเลย์ออฟพันพนักงานเกือบพันหรือมั้งพันคนครับซึ่งเขาอาจจะตัดสินใจท้าเพราะว่าเขาคิดว่าเขาสามารถพยุงสถานการณ์ได้แต่สมาคมรู้ตัวเอง
มีข้อมูลของตัวเองซึ่งคนภายนอกหรือคนอื่นก็อาจจะไม่รู้แต่เราก็ไม่ว่ากันแต่ผมบริหารตรงนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ใช่ของผมมันเป็นของสมาคมและแฟนบอลเขาก็มองว่าถ้าผู้บริหารไม่เสียสละพนักงานไม่เสียสละองค์กรมันก็อยู่ไม่ได้ถ้าถามว่าสมาคมไม่ทำอย่างนี้ผมว่า3เดือน4เดือนก็ไปแล้วครับนะครับสมาคมอาจจะต้องล้มละลายเพราะว่าไม่มีรายได้ก็ยังดีที่ว่าช่วงนี้มันทุกอย่างมันเริ่มคลี่คลายขึ้นถ้ามันเป็นอย่างนี้สักปีนึงก็คงตัวใครตัวมันเหมือนกันอีกสัก 2-3 เรื่องนะครับผมไปตามสนามต่างๆมาไปเจอกับผู้บริหารสโมสรมาเขาห่วงเรื่องเดียวครับว่าเขาจะได้ตังค์20ล้านไหมปีนี้ครับลิขสิทธิ์ก็ต้องเรียนตรงๆนะครับทุกอย่างมันเป็นลูกโซ่หรือเป็นโดมิโนปกติเงินทุกบาททุกสตางค์ที่สมาคมรับจากการสนับสนุนของผู้บริหารสิทธิประโยชน์ต่างๆเราจะรีบจ่ายไปที่สโมสรทันทีสโมสรรู้ดีครับว่าวันที่1รับเช็ควันที่3จ่ายทันทีเพราะว่าเรารู้ว่าวันที่1รับเช็คเราทำเช็คไว้ตั้งแต่วันที่25เดือนที่แล้วครับเพราะฉะนั้นจะไม่มีค้างจ่ายก็ต้องตอบคำถามปูเป้แล้วก็ฝากไปถึงสโมสรตรงๆว่าสมาคมมีเงินไม่ใช่ของสมาคมเป็นของพวกท่านมันต้องกลับไปสู่พวกท่านถ้าสมาคมมีท่านได้แน่แต่ถ้าสมาคมไม่ได้รับอันนี้ก็คือเดี๋ยวมาว่ากันอย่าเพิ่งไปบอกเขาว่าท่านสมาคมไม่ได้แล้วท่านก็ไม่ได้ปกติเดี๋ยวท่านก็ขอบใจกันหมดเดี๋ยวมาว่ากันดีกว่าอย่างนั้นนะฮะฟุตบอลโลกอีก3นัดนายกมองว่าเรายังมีโอกาสเข้ารอบไหมครับถ้าถามแบบนี้ก็ต้องตอบว่าเรามีโอกาสเพราะว่าถ้าเราตอบว่ามีโอกาสพรุ่งนี้ผมโดนโซเชียลถล่มทัวร์ลงนะครับก็ต้องบอกว่าเรามีความหวังเพราะเราคิดว่าในสถานการณ์เช่นนี้มันไม่มีใครได้เปรียบใครไม่มีใครเสียเปรียบใครแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าเราจะได้กลับมาแข่งหรือไม่อย่างไรครับเพราะว่าการโฮมอเวย์กันเนี่ยมันต้องดูที่ต้นทางและปลายทางถ้าเราพร้อมแต่ประเทศคู่แข่งเราไม่พร้อมอย่างเช่นสนามบินเราเปิดแต่เขาไม่เปิดทุกอย่างมันต้องตรงอันนี้เป็นเรื่องของ AFC FIFA ต้องแก้ไขเพราะเราพร้อมจะรับเข้ามาแต่เรายังมีควอรันทีน14วันเขาจะมีเวลามาอยู่กับเรา14วันไหมก่อนแข่งหรืออย่างไรหรือเราจะยกเว้นเป็นกรณีพิเศษว่าให้เขาควอรันทีนที่โน่น14วันแล้วก็ตรวจเชื้อแล้วก็บินเข้ามาแล้วมาตรวจเชื้ออีกทีแล้วก็แข่งกันอันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องที่ AFC ต้องกำหนดแต่ถึงตอนนี้ของเรานิชิโนยังไม่มาใช่ไหมฮะมีคำสั่งเรียกตัวด่วนอะไรจะมีไฟล์มีเสียไปรับไหมฮะคือจริงๆ คือประเด็นมันอยู่ที่น่านฟ้าเราเปิดหรือเปล่าครับถ้าน่านฟ้าเรายังไม่เปิดถึงนิชิโนเขาอยากจะกลับมาก็กลับมาไม่ได้และน่านฟ้าเราเปิดให้คนไทยโดยเฉพาะหรือเปิดให้ชาวต่างชาติด้วยที่เราทำหนังสือถึงกระทรวงต่างประเทศถึงรัฐบาลว่าขอสิทธิพิเศษให้นักฟุตบอลที่จะต้องแข่งขันเนี่ยเข้ามาก่อนอันนี้ก็รวมถึงโค้ชด้วยรวมถึงโค้ชด้วยเพราะว่ามันเป็นเรื่องจำเป็นซึ่งตรงนี้ผมก็ตอบไม่ได้จริงๆว่าจะจัดการยังไงเพราะว่ามันเป็นเรื่องของรัฐบาลเราก็ได้แต่ร้องขอทำหน้าที่ของเราบอกเขาไปว่าเราอยากได้อย่างนี้สุดท้ายนะครับพี่ยศท่านนายกยังดูแข็งแรงปีนี้60นิดๆนะฮะ66โอ้ย66แล้วเหรอยังดูแข็งแรงฟิตปังเลยอยากจะก้าวไปถึงระดับที่มันก้าวไกลในโลกฟุตบอลมากกว่านี้ไหมเช่น FIFA Member หรืออะไรยังไงจริงๆแล้วทางการเมืองอะไรเงี้ยพี่ฮะตั้งแต่วันแรกที่ผมมาเป็นนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลผมบอกกับพนักงานเจ้าหน้าที่สมาคมทุกคนแล้วก็บอก AFF Member AFC Member ว่าผมขอทำงานให้กับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเพราะผมคิดว่าผมอยู่ตรงนี้ในช่วงระยะเวลาสั้นๆแต่ด้วยนิสัยของความเป็นคนไทยนะครับเวลาเราไปไหน
เรามีจิตใจผมอ้อมอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วก็เราไปทำตัวให้เกิดความน่าเชื่อถือหมู่สมาชิกในอาเซียนก็ยกให้เราเป็นพี่ใหญ่ทั้งที่เราเพิ่งมาเป็นไม่กี่เดือนเขาก็บอกว่าให้เป็นประธานอาเซียนเป็นไม่ใช่เป็นพี่ใหญ่ในกลุ่มไม่มีตำแหน่งแล้วว่าเป็นพี่ครับเพราะว่าเราอายุเยอะแล้วก็มีประสบการณ์เยอะหลังจากนั้นเมื่อมีตำแหน่งใน AFC ว่างขึ้น AFF ก็เสนอชื่อผมโดยไม่หรือกำหนดให้ห้ามมีการส่งคนเข้าแข่งขันก็คือส่งคนเดียวก็ได้เป็นตำแหน่งในCouncil Member ของ AFC นะครับและใน AFF ด้วยซึ่งก็เป็นเรื่องที่เขาให้มาเองแต่ถามว่าอยากจะไปอยู่ถึงฟีฟ่าคงไม่ครับคงไม่คาดหวังถึงขนาดนั้นเพราะว่าเราอยากทำให้วงการกีฬาฟุตบอลไทยเวลาสำหรับวงการกีฬาฟุตบอลไทยยังไม่พอแล้วก็ยังไม่ประสบความสำเร็จการที่จะก้าวไปสู่ในระดับ AFC ฟีฟ่าก็คงเป็นเรื่องที่ยังไม่คิดครับความสำเร็จในฟุตบอลไทยของพี่เอาสั้นๆเลย3ข้อที่ต้องการจากนี้ไปในวาระนี้ก่อนฮะคือผมอยากให้ประเทศไทยเนี่ยมีประชากรฟุตบอลที่มากกว่านี้และก็มันคือความสำเร็จของวงการกีฬาฟุตบอลไทยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมตั้งใจไว้หรืออยากให้มีเนี่ยมันต้องใช้เวลาก็บอกแฟนบอลชาวไทยคนไทยนะครับมันต้องใช้เวลาเราเพิ่งเริ่มต้นแค่10ปีชาติอื่นเขาว่ากันมา30 50 100ยังคิดว่าเราต้องมีเวลาตรงนี้เพราะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะทำก็คือเราต้องมีโค้ชนะครับมีการพัฒนาเด็กๆอย่างเป็นระบบต้องมีอะคาเดมี่ครับที่มีมาตรฐานเพราะ Academy เนี่ยคือสถานที่ที่ผู้ปกครองพาเด็กๆไปเล่นบอลผมก็เปิด Academy เนี่ยพี่ทีนี้ผมจะบอกพี่ว่านอกจากผลการแข่งขันแล้วเนี่ยนะครับ Academy ที่เด็กๆมาเรียนเนี่ยได้เรื่องสุขภาพพี่ออสครับแล้วก็อย่างของผมเนี่ย Academy ผมไม่ได้สอนเป็นนักฟุตบอลอย่างเดียวนะอันนี้ขออนุญาตเล่าให้ท่านผู้ชมฟังเลยผมสอน8อย่างก็คือคุณเข้ามาฟุตบอลเนี่ยคุณสามารถเป็นทุกอย่างได้หมดอนาคตคุณเป็นผู้ตัดสินได้คุณเป็นโค้ชได้คุณเป็นนักข่าวแบบผมได้คุณเป็นนักภาคฟุตบอลได้คุณเป็นนักการตลาดได้สอนแบบนี้ครับพี่ออสผมทำเป็นโรงเรียนสอนฟุตบอลนั่นที่ฝากพี่ออสไปด้วยว่าถ้ามันจะทำให้อะคาเดมี่ไม่ใช่เป็นแค่สอนเตะบอลแล้วมันเป็นอาชีพฟุตบอลได้ฝากท่านนายกไปด้วยอีกสิ่งหนึ่งที่ผมอยากทำหรือตั้งใจผมอยากให้โค้ชทั้งสโมสรหรือโค้ชโรงเรียนหรือโค้ชอะคาเดมี่ต่างๆเนี่ยสอนเด็กๆก็คือสอนวิธีคิดครับเมนทอลิตี้ทัศนคติกับฟุตบอลเล่นฟุตบอลเพื่ออะไรถ้าเล่นฟุตบอลเพื่อแข็งแรงก็ระดับหนึ่งเล่นฟุตบอลเพื่ออวดสาวก็ระดับเล่นฟุตบอลเพื่อหวังจะเป็นทีมโรงเรียนทีมฟุตบอลอาชีพก็อย่างหนึ่งถ้าเล่นฟุตบอลอยากไปเป็นนักฟุตบอลอาชีพไปเป็นทีมชาติแล้วก็คิดให้มากกว่านั้นคิดให้เหมือนนักฟุตบอลไทยไม่ว่าจะเป็นมุ้ยเป็นเจเป็นอุ้มนะครับว่าไประดับเอเชียและถ้าโชคดีหรือโอกาสดีวันข้างหน้าซึ่งในชีวิตผมจะเห็นหรือเปล่าผมไม่รู้ผมเชื่อว่าจะต้องมีเด็กไทยเนี่ยไปเล่นในยุโรปหรือไปเล่นในระดับโลกได้นะครับนี่คือสิ่งที่อยากเห็นเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะฝากไปทางโค้ชผู้ฝึกสอนนะครับสอนเล่นฟุตบอลแล้วต้องสอนวิธีคิดด้วยถ้าเขามีทัศนคติที่ดีรู้จักหรือตั้งเป้าหมายของชีวิตไว้และไปให้ถึงและการไปให้ถึงนั้นจะไปอย่างไรเนี่ยต้องสอนเขาด้วยบางครั้งเด็กๆ เขาไม่เข้าใจอันนี้สำคัญมากที่สุดเลยครับวิธีคิดทัศนคติเนี่ยมันจะนำมาซึ่งความสำเร็จครับนะครับเอาล่ะวันนี้ได้คุยกับท่านนายกก็
คือไม่ได้คุยเฉพาะฟุตบอลสุขภาพเป็นเลือดอย่างเดียวนะครับคุยถึงภาพรวมต่างๆขอบพระคุณพี่ออสนะครับท่านคนเบรกตัวเลือกพุ่มพันโมกเป็นอย่างยิ่งนะครับผมมีไข่มามอบให้นะฮะไข่เนี่ยนี่เจ้าของฟาร์มเข้ามาเองช่วงโควิดเนี่ยพี่ออสผมไปทำฟาร์มไข่นะฮะทำฟาร์มไข่ไก่อันนี้เอามาให้พี่ออสทานแล้วก็รับรองว่าแข็งปังหมายถึงว่าสุขภาพร่างกายนะฮะดีเลยครับเพราะปกติผมทานไข่วันละ2ใบว้าวเพราะว่าผมไปหาข้อมูลหรือได้ข้อมูลบอกว่าคนแก่เนี่ยต้องทานไข่วันละ2ใบจะช่วยให้ถ้าอย่างนั้นพี่ต้องไอซ์เมอร์พี่ต้องลดเหลือใบเดียวเพราะพี่ยังไม่แก่ครับ2ลมชมนาขอบพระคุณครับพี่ออสครับขอบพระคุณครับแล้วพี่ออสมีของรางวัลจะให้กับของขวัญให้กับแฟนๆรายการด้วยนะครับนะฮะขอบพระคุณครับนี่เป็นเสื้อช้างศึกนะครับนะฮะก็เดี๋ยวเราจะร่วมสนุกกับแฟนๆแล้วก็แจกแฟนๆเลยนะครับอาจจะในคอมเมนต์นี้หรือว่าในคอนเทนต์อื่นๆนะครับก็ฝากกดแชร์ด้วยถ้ากดแชร์ปั๊บเดี๋ยวเราก็จะจัดการให้เลยนะครับ okay. ขอบพระคุณท่านนายกนะครับ ขอบพระคุณครับโอกาสหน้าเราคงได้คุยกันใหม่ครับได้ครับเอาล่ะลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในโอกาสในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับฟุตบอล108ไลฟ์สวัสดีครับสวัสดีครับ